บลึกคือการสบฟันที่ผิดปกติชนิดหนึ่งหลายคนอาจคิดว่าแล้วตัวเราจะมีฟันสบลึกด้วยหรือเปล่าน้องๆ อาจสามารถเช็คฟันตัวเองหรือจะไปพบหมอฟันให้คุณหมอฟันตรวจดูให้ก็ได้นะคะวิธีการสังเกตฟันสบลึกคือเวลายิ้มแล้วจะไม่เห็นฟันล่างผลเสียของการมีฟันสบลึกขึ้นกับระดับความรุนแรงของการสบลึกของฟันตัวอย่างเช่นถ้าฟันสบลึกไม่มากฟันหน้าล่างไม่กระแทกเหงือกไม่กระแทกฟันเวลากัดหรือเคี้ยวอาหารก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรก็ได้ค่ะแต่ในบางกรณีที่ฟันสบลึกมากเวลากัดหรือเคี้ยวอาหารมีฟันล่างสบกระแทกเหงือกกระแทกด้านหลังของฟันบนตลอดที่กัดหรือเคี้ยวอาหารอาจทำให้เหงือกเป็นแผลฟันสึกฟันสั้นจนถึงอาจทำให้ฟันสึกทะลุโพรงประสาทได้นะคะถ้าฟันสบลึกมากๆก็ควรจะแก้ไขนะคะการจัดฟันก็เป็นอีกวิธีนึงในการแก้ไขฟันสบลึกได้ค่ะหน่อยนะคะจัดฟันทำไมถึงมาจัดฟันคะเริ่มต้นเริ่มต้นครับฟันข้างล่างมันแบบล้มเข้าไปข้างในครับเข้าใจว่าเป็นแบบฟันสบลึกแล้วมีปัญหาอื่นไหมคะปัญหาอื่นก็คือพอฟันมันล้มแล้วมันเหมือนกับมันล้มต่อเนื่องไปจะกลัวมันจะแบบไม่หยุดจากทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็การเคี้ยวกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยังไม่แบบเข้าที่เข้าทางครับเป็นไงคะเคี้ยวเป็นไงคะตอนเคี้ยวก็ต้องคอยระวังฟันที่มันสบกันแบบไม่ค่อยเข้าที่ครับมันเป็นไงเคี้ยวไม่ถนัดหรือว่าเคี้ยวสองข้างไม่เท่ากันหรือคือฟันหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเลยครับตรงที่มันล้มเข้าไปในฟันล่างนะครับคือมันสบกระแทกป่ะใช่ครับมันสบกระแทกแล้วเวลากัดทีไรก็กระแทกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทีนี้มันเจ็บครับมันก็เหมือนเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงฟันหน้าฟันข้างล่างเพราะว่าทุกครั้งที่กระแทกก็เจ็บเนาะใช่ครับเป็นนานหรือยังคะเป็นน่าจะตั้งแต่เรียนมหาลัยน่าจะ 4-5 ปีที่แล้วครับเป็นมา 4-5 ปีแล้วครับเจ็บที่ฟันบนหรือฟันล่างคะเป็นฟันล่างครับฟันล่างเนาะครับแล้วจัดฟันเจ็บไหมคะจัดฟันก็ไม่เจ็บครับตั้งแต่แรกเลยก็ไม่เจ็บเลยก็มีเจ็บเฉพาะตอนปักหมุดอะไรครับที่แบบฉีดยาชาแต่ก็นิดเดียวครับแต่ว่าปักหมุดเจ็บไหมคะปักหมุดไม่เจ็บครับจัดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยจัดมาประมาณ2ปีถอนฟันไหมคะไม่ได้ถอนฟันครับปักหมุดกี่ตัวคะหนึ่งตัวครับปักหมุด1ตัวเนาะครับทำไมถึงปักนะคะตอนนั้นเหมือนกับพยายามดึงฟันข้างในหรือเปล่าครับซี่ข้างในสุดๆครับให้มันออกมาจากที่จัดฟันแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะฟันจัดเรียงสวยขึ้นครับแล้วก็เวลาเคี้ยวเวลานี้รู้สึกว่ามันเข้าที่เข้าทางครับยังมีเจ็บอยู่ไหมคะไม่เจ็บครับไม่เจ็บแล้วเนาะที่ฟันหน้าเนาะครับผมฟันที่ล้มก็ไม่ล้มแล้วใช่ไหมคะใช่ครับน่าจะเท่าเดิมเท่าเดิมไม่มีคนบอกเลยเหรอแต่ว่าความมั่นใจดีขึ้นครับเพราะว่าฟันมั่นใจมากสวยขึ้นครับ
ฟันกินอาหารยากไหมคะไม่ยากครับกินได้ปกติครับผมต้องหลีกเลี่ยงของแข็งไหมคะของถ้าแข็งมากๆแบบกระดูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไก่ที่มีกระดูกอะไรครับก็ผมก็จะหลีกเลี่ยงครับเครื่องมือหลุดบ่อยไหมคะตอนที่จัดฟันไม่หลุดไม่บ่อยครับแต่ว่าที่หลุดจริงๆคือเผลอไปกินของที่แข็งอย่างที่ผมบอกครับมันก็จะหลุดครับก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะใช่มีอะไรแนะนำคนอื่นไหมคะก็ถ้าใช้เครื่องมือถ้าใช้แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันแล้วก็หลีกเลี่ยงของแข็งก็น่าจะเพียงพอแล้วครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ